แล้วก็ล่าสุดฮะนายกรัฐมนตรีซึ่งกลายมาเป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้านี้นะฮะนี่คือบรรยากาศพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนะฮะทำเนียบของฝรั่งเศสฮะค่ะท่านประธานาธิบดีมาครองฮะนี่ท่านนี้ฮะก็ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะค่ะคือเขาให้เกียรตินี่คือเขาให้เกียรติประเทศนะครับนะฮะเพราะนายกไปฐานะตัวแทนประเทศไทยฮะเพราะว่าท่านมาครองเองก็เคยเดินทางมาประเทศไทยโอ้แล้วก็ได้มีการพูดคุยสมัยลุงตู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปทั่วอ่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ไปทั่วไปวัดโพไปดูมวยนะเอฟเอฟนี่ๆมาปุ๊บก็ต้อนรับฮะก็ให้เกียรติประเทศไทยมากนะครับนะประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็กล่าวนะโดยสรุปก็คือ2ประเทศก็ต้องร่วมมือทางการค้านะด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วนายกไทยก็ขอบคุณการต้อนรับนะของฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ได้มีการหารือกันหลายเรื่อง8วิสัยทัศน์ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคท่องเที่ยวการแพทย์สุขภาพเกษตรอาหารการบินการขนส่งต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเรื่องยานยนต์แห่งอนาคตการบินการขนส่งนะมีการหารือกันหลายเรื่องแล้วก็ชวนทางฝรั่งเศสเนี่ยลงทุนนะฮะแลนด์บริดจ์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะในบรรยากาศระหว่างเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับอันนี้จาก TikTok ของนายกเศรษฐาทวีสินเพิ่มเติมนะฮะในระหว่างที่แถลงข่าวร่วมกันฮะแล้วก็นี่ตอนที่เป็นพิธีต้อนรับนะฮะค่ะนี่ฮะนี่เห็นไหมพระขมาน้องถึงขั้นถอนหายใจเลยนะพี่มันไม่ใช่ผ้าพันคอใช่ไหมคือถ้าผ่านกระบวนการคิดนะถ้ามีสไตลิสต์นะการออกแบบการใช้งานจะดูดีกว่านี้ะจะไม่ดูแบบทำไงคาดพุงจะไม่เสลิร์แบบเนี้ย ขออภัยนะที่ ใช้เพราะว่าหนึ่งอ่ะท่านประธานที่เคารพมันกลายเป็นว่าดูไม่สุภาพมันไม่สากลไม่ใช่ว่าผ้าขาวม้าไม่สวยนะสวยค่ะเพียงแต่ว่าการหยิบใช้เนี่ยมันต้องมีการผ่านการกลั่นกรองท่านประธานที่เคารพขอให้ถอนได้ไหมครับเขาเสลิร์ขออภัยจริงๆแต่รู้สึกแบบนั้นแต่หลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะหลายคนรู้สึกอย่างนั้นมันดูเด่นด้วยสีสูทอยู่แล้วแล้วก็มีเน็กไทข้างในแล้วก็แบบพันคอแต่เป็นเจตนาไหมก็เพื่อให้เขาเห็นไงเอามีอะไรเพิ่มเติมกันมาเอาผ้าขาวม้าคืออะไรเหรอผ้าขาวม้าทำไมนายกของประเทศไทยถึงเอาผ้าขาวม้ามาด้วยแต่มันไม่ได้มีอิมแพกในทางบวกไงใช่มั้ยคะขาดถุงได้มั้ยขาดถุง คือนำเสนอตามโอกาสอย่างไม่เป็นทางการ uh-huh. เพราะว่าอย่างเวลาเป็นทางการนายกก็ไม่ได้คาด คาดนะเห็นมั้ยแล้วก็นี่ๆๆ uh-huh. เอามาใส่ปุ๊บถ่ายรูปมันก็มีภาพออกสื่อนะพี่แล้วก็ถ้าไปดูใน uh-huh. ใน TikTok นะของนายกเศรษฐานะฮะไม่ว่าจะเป็นไปเจอนักธุรกิจต่างๆก็ใส่ไปด้วยนะค่ะโอ้ท่านบอกว่าเตรียมไปหลายผืนค่ะมีมาทั้งจากนครพนมทั้งกาฬสินธุ์นะทั้งจากจังหวัดต่างๆอ่ะมีหลายแบบไปฮะค่ะนะแต่ผมสนใจ impact มากกว่าว่ามีผลลัพธ์ยังไงเขาตอบรับยังไงกันถ้าต่อไปนี้พระขม้าขายดิบขายดีในต่างประเทศนะเออเสลอก็เสลอไปเลยท่านนายกผมจะเชียร์ให้เสลอเลยถ้ามันขายได้นะนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมันก็โบเบ๋ใช่ไหมใช่ใช่พูดถึงตลาดต่างประเทศเลยนะเพราะนายกกำลังจะพยายามเอาสู่ตลาดต่างประเทศไงหรือมันต้องทำอย่างอื่นโดยไม่ต้องมาคาดเองอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากไปตีตลาดเช่นไปเจรจากับร้านไปเจรจากับแบรนด์ต่างๆไปช็อปต่างๆมีผ้าขาวม้านะหรือไปคุยกับสโมสรฟุตบอลไหนจะไปฝรั่งเศสสโมสรฟุตบอลเพียบเลยเฮ้ยแฟนบอลคุณเนี่ยคนไทยเยอะนะทำไมคุณไม่เอาผ้าขาวม้าไปขายแล้วใส่โลโก้สโมสรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดไวๆนะแล้วถ้าเกิดมันขยายตลาดได้จริงอ่ะมันโอเคไงแต่ว่าเฮ้ยมันได้ท่านนายกเพราะว่ายังไงซะน้องก็ยังมองว่าการที่อันนี้เหมือนยัดเยียดอันนี้ขอพูดในมุมว่ามันดูยัดเยียดเกินไปจงใจเกินไปมันไม่ได้ดูแบบว่าให้คนรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีกิมมิกอะไรบางอย่างในเครื่องแต่งกายที่แบบมันดึงดูดความน่าสนใจอันนี้คือโพร่งมาแบบนี้มันเลยดูแบบไม่มีเสน่ห์เสน่ห์อันชวนหลงไหลซอฟต์พาวเวอร์มันต้องแบบทำให้เขาหลงรักใช่ไหมแต่นี่คือฮาร์ดเซลฮาร์ดเซลเลยเหมือนโฆษณาสมัยก่อนเคยดูไหมค่ะไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็ผักเด็กล้มเลยทุบแล้วน้ำร้อนลวกก็ตั้งหม้อน้ำร้อนแล้วค่อยทาครีมฮาร์ดเซลส่วนนี้เป็นประมวลภาพบรรยากาศฮะที่นายกเศรษฐาเดินทางไปที่แบรนด์ดัง
นะเรื่องแฟชั่นนะไปที่ฝรั่งเศสอันนี้เนี่ยช็อปเขาสวยงามมากนะฮะนะนี่อันนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็อุ้งอิงไปด้วยนะก็เจอกับเบอร์นาร์ดอาร์โนนะก็เป็นประธานบริหาร LVMH นะหลุยส์วิตตองฮะหลุยส์วิตตองนะนี่แล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยหลังจากนั้นนะฮะว่ากรณีของอุ้งอิงมาออกงานต่างประเทศเนี่ยนะก็เพื่อที่จะมาในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะแล้วมาช่วยกันทำงานอุ้งอิงเป็นรองประธานนะแล้วงานนี้มันเกี่ยวข้องกับบริษัทแฟชั่นดีไซน์อีเวนต์ต่างๆนะก็เดินทางมาช่วยกันนะแล้วก็ภาพเหล่านี้ฮะอยู่บนหน้าหนึ่งเช้านี้ทุกฉบับนะครับไทยรัฐเดลี่นิวพาดหัวใหญ่สุดเลยพบประธานาธิบดีมาครองแถลงร่วมจีบหุ้นส่วนเศรษฐกิจใช่ไหมคู่กับข่าวออสการ์เลยก็ว่าได้ฟ้าเจ็ดออสการ์ออปเพนไฮเมอร์เดลี่นิวนะเศรษฐาคล้องผ้าเขาม้าโชว์จับมือมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสชวนอภิมหาเศรษฐีโลกลงทุนไทยค่ะแล้วก็ด้านบนออสการ์ไม่พลิกโผเห็นไหมตีคู่กันมาเลยอ่ะแล้วก็มีภาพจับมือกับประธานาธิบดีมาครองฮะทุกฉบับมติชนด้วยนี่จับมืออยู่ด้านบนฮะเศรษฐาชู8วิชั่นขอให้หนุนฟรีเชงเก้นปิดห้องถกมาครงนี่อันนี้เป็นภาพข่าวด้านหนึ่งนะส่วนที่บอกออสการ์เนี่ยออเพนไฮเมอร์เนี่ยกวาดรางวัลใหญ่7สาขาเมื่อวานนี้ไงค่ะเป็นพิธีประกาศผลรางวัลออสการ์นะประจำปี2024นะฮะโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าของเวลาในประเทศไทยนะฮะรางวัลใหญ่ก็ตกกับหนังตัวเต็งนะฮะออปเพนไฮเมอร์ผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนด์เป็นไปตามคาดฮะกวาดไป7รางวัลนะรางวัลใหญ่ๆผู้กำกับยอดเยี่ยมนะนักแสดงนำยอดเยี่ยมนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมนะทั้งหมดใน7รางวัลนะหนังเรื่องเดียวอ่ะเนี่ยนักแสดงนำค่ะคนนี้ค่ะนะยังไม่ได้ดูเลยนะเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามค่ะเออพูดมันเป็นเรื่องดราม่าด้วยต้องบอกว่าเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ทำคิดค้นไม่ใช่เกี่ยวกับระเบิดปรมาณูเดี๋ยวเขาหนักนึกว่าหนังสงครามคุณใหญ่น้องย่อยสรุปมาให้ย่อยไปใช่ไหมในเวทีใหญ่ค่ะแต่ก็มีสีสันนะอีกน้ำมุมอื่นๆของเวทีออสการ์นะแล้วก็อยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คู่กับข่าวนายกเศรษฐาอยู่ต่างประเทศอ่ะไทยโพสต์ฮะเตือนฟางเส้นสุดท้ายยิ่งลักษณ์ใช้ทักษิณโมเดลสวยุส่งล้างมลทินให้หมดคือสวเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือสวกิติศักดิ์ฮะเตือนระวังมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะแต่ภาพใหญ่ยังเป็นภาพนายกนะเดินทางไปกับอุ้งอิงด้วยที่ฝรั่งเศสนะฮะสกู๊ปหน้าหนึ่งของไทยโพสต์ฝ่าเสียงวิจารณ์6เดือนรัฐบาลให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ก็นี่แหละฮะมันยังไม่ปรากฏไงโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศที่ไปเจรจาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเดินทางไปบ่อยมากค่ะแนวหน้าพาดหัวใหญ่เน็บนายกเยือนเชียงใหม่พบแมวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะสวเชื่อมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับนะพาดหัวใหญ่เลยแล้วก็มีภาพคณะคู่สมรสนะของนายกแล้วก็ครม.ฮะลงใต้ไปปัตตานีเห็นไหมอันนี้ด้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับค่ะนะแล้วก็คดีที่เป็นข่าวฮือฮาก่อนหน้านี้นะฮะในไทยครามนะของเครือเมเนเจอร์เนี่ยบอกว่าศาลอาญาคดีทุจริตนัดฟังคำพิพากษา8เมษายนกลุ่มตำรวจฐานละเว้นกินเลี้ยงบ้านกำนันนกจำได้ไหมค่ะแล้วก็ที่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ฆ่าตำรวจอะใช่นะ8เมษายนศาลนัดคำฟังคำตัดสินนะฮะแต่เป็นกรณีที่กลุ่มตำรวจเนี่ยตกเป็นจำเลยฐานละเว้นนะค่ะนะก็นี่เป็นพาดหัวของไทยครามนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ